ไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่น่าใส่ไอ้มีนี่ไรพี่โตแล้วเราพี่โตแล้วเร็วพี่โตเอามาเออข้าวแถวข้าวแถวดูคอไปข้างหน้าลูกแถวตัวเองให้ตรงหน่อยดูคอสีจังหวะอยู่ไหนไม่คงมาเนี่ยสิงโตข้างหน้าเนี่ยลูกอันนี้อันนี้เตรียมยูพุทธเตรียมยูพุทธนี่จังหวะนี้ลูกยูพุทธจ้าจ้ายูพุทธจ้าจ้าหมดจัดเทวไม่มีพลังเลยกลับบ้านอยู่แล้วจะทักหน่อยจะทักหน่อยเอาจะทักแล้วหมดจัดเท้าหมดจัดเท้ารหัสไทยพร้อมพร้อมพร้อมสามสี่สู้สู้เดี๋ยวก่อนนะกิจกรรมต่อไปเราจะถ่ายภาพกันนะคะถ้าหนูคุยกันเล่นกันช้าไหมลูกความพร้อมคืออะไรคะเงียบเข้าใจตรงกันนะความพร้อมคือความเงียบนะคะใครคุยเราต้องการใช้ถนนกับล้างหางไอ้ตัวเล็กๆมานั่งอยู่ที่ปูนนี่นั่งลงนั่งลงแล้วพี่ปืนไปไหนนายพอนพี่ปืนกับพี่นายลูกนั่งกับปูนเลยลุงจัดได้ถึง3บอกว่าคนดีนะคนดีพร้อมกัน1 2 3คนดีคนดีเกี่ยว1 1 2 3คนดีพนมมือ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 มายพนมดีพนมมือพนมมือมองมองกล้องมองกล้องด้วยเบิ้งเบิ้งมองไม่จ้อยนะมองกล้อง1 2 3คนดีพร้อมกันคนดียูว่าชนเอายูรหัสได้นะ3 4สู้ๆๆโอเคมาลุกขึ้นผู้ชายจัดแถวยังไม่เรียบร้อยเลยต้องก็แถวเลยลูกก็แถวเลยฟังแถวผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะผู้ชายฟังทั้งหมดจัดแถวแขนต้องตึงด้วยคอดูคอคนข้างหน้าว่าเห็นหัวไหมเห็นคอต้องตรงคนข้างหน้าสีม่วงแค่แถวหนูยังเบี้ยวเลยลูกเอาให้ตรงเงินเบี้ยวผู้หญิงเบี้ยวทั้งหมดจัดแถวทั้งหมดจัดแถวนิ่งค่ะกุมมือจะไปพอถึงผู้ใหญ่ต้องก้มนะลูกพอผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มนะครับสีม่วงเดินมาก่อนมาเดินมาว้าไปช่วงนี้ก็เราปอนนี่กี่ขวบ5ขวบปกป้องกี่ขวบเข้าแถวตามระเบียบอ่ะรู้แล้วหรอI'm
ไปมาป้าใส่มันจับไว้พอที่เดือนนี้ต้องจับตามแบบมาต่อแถวมาเลยค่ะที่เราได้ไม่สามใจขนาดไหนจะนอนขวางไหนก็มาดีกว่าแข่งนะไปนั่งน้ำข้าวโพดขึ้นมาเอาไหมข้าวโพดข้าวโพดไปไหนเอ่ยถ้าแบบรอบสองเอาไปกินก่อนไปนั่งก่อนแล้วค่อยมาเอาอีกครั้งอ๋ออยากกินเอาเลยค่ะอยากเอาไหนคะไป
ปังไปเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวขาดล้มแล้วก็เกิดอันตรายลูกเมื่อหัวจะฟาดเนี่ยว่าดึงแรงแรงดึงแรงแรงใช่ถ้าไปดึงไปดึงกันดึงสองสามปล่อยไม่ดึงไม่เกิดอันตรายไปไปไปดึงต้นไม้เป็นดินเนี่ยถ้าล้มแล้วมันมันจะไม่เยอะแล้วไม่อยู่ไปดึงไปดึงหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วเอาทีนี้แบ่งแบ่งตายกันโอ้ยโอ้ยโชคพลังโชคพลังI'm gonna go get some more.
ชื่ออะไรนะครับชื่อเฟิร์สเนาะมาเฟิร์สมาอบรมได้ยังไงเชื่อเขาเลยครับโ
ม่คิดว่าเขาจะหลอกหรือหลอกมากินเจกินอะไรไม่อร่อยเลยมันจะแล้วมาแล้วเป็นไงสนุกค่ะโอ้สนุกชอบชอบถึงขั้นไหนอยากมาเรียนที่นี่ไหมอยากโอ้อยากมาเรียนด้วยอีกกี่ปีจะจบป.6น่าจะ4 ปีเอ้าตอนนี้เรียนชั้นไหนป.5ป.6 2ปีนะว่าจะ4ปีนี่แสดงว่าต้องซ้ำนะถึงขั้นชอบมากเห็นว่าอยู่บ้านอยู่ใกล้วัดด้วยใช่ไหมเอาแล้วไม่ชะเง้อชะแง้ไม่เคยเข้ามาในนี้บ้างเลยไม่เคยค่ะแล้วชอบอะไรที่นี่เห็นว่าเขาจัดงานวันเกิดให้ด้วยมีตลาดอาริยะให้วันที่14 กุมภาโอ้แล้วเธอมาโอ้มาฉลองวันเกิดด้วยโอ้นี่เขาจัดงานแล้วคนเยอะไหมวันนั้นเราขายของราคาต่ำกว่าทุนนะคนมีเยอะไม่ได้เอาเมียมาในค่ายนี้ประทับใจอะไรที่เป็นคนเรื่องมือสามโอ้ชอบความรักความสามัคคีเนาะเอาเมียอะไรจะฝากเป็นเพื่อนไหมใช่ไหมขอให้ร่ำรวยเลี้ยงซื้อเก่งต่อโอ้ร่ำรวยเลี้ยงซื้อเก่งอ้าวสาธุทายใหม่ครับเอาเจริญธรรมพวกเราเจริญธรรมตามด้วยเจริญธรรมที่เราใส่ถุงไว้เอาเจริญธรรมด้วยชื่อจีชื่อว่าอะไรล่ะอายุ11 ปีเรียนที่ไหนเรียนที่สถาบันป.5แล้วมาเข้าค่ายกี่ครั้งอ๋อ5 ครั้งแล้วแล้วประทับใจอะไรในบ้านประทับใจประทับใจตรงไหนบ้างประทับใจที่เขามาช่วยตักช่วยมีเด็กด้วยทำให้เรามีเพื่อนเล่นสนุกไปด้วยโอ้เด็กเพื่อนอีกเยอะแยะเลยนะนี่เป็นความโชคดีนะพวกเธอโชคดีไหมที่ได้เจอคนดีๆด้วยกันหลายๆคนเนี่ยมาเจอในค่ายเนี้ยฮะดีใจไหมลูกดีใจดีใจที่ได้เพื่อนดีๆเนาะเอามีอะไรจะฝากไหมจอดรถน้องแต่น้องอยากให้เดินทางกลับไปสาธุสาธุเชิญครับคุณภาพเกินร้อยเพราะมีร้อยมาและไม่เกินร้อยประทับใจแล้วได้อะไรจากค่ายนี้บ้างได้กินได้กินเจไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเจแล้วมันกินแล้วมันเป็นยังไงแรกสัมผัสมันอร่อยไหมอร่อยแล้วทำไมอยู่ค่ายนี้ต้องน้ำตาไหลนองเนี่ยมันหมายความว่าไงครับคิดถึงบ้านโอ้คิดถึงบ้านเนาะเดี๋ยวถามพี่เติ้ลกันพี่เติ้ลมารุ่นแรกนี่มีร้องไห้ไหมยกมือหน่อยพี่เติ้ลพี่เติ้ลยกมือหน่อยร้องไห้ไหมลูกโอ้ขนาดพี่เติ้ลมาครั้งแรกร้องไห้ไม่เธอไม่แปลกไม่แปลกมาครั้งแรกก็ร้องไห้แล้วมันระงับดับใจทำใจยังไงมันถึงเริ่มร้องไห้มันเริ่มร้องไห้ในวันไหนวันแรกครับโอ้วันร้องไห้วันแรกวันที่สองร้องไหมไม่ร้องอ๋อวันที่สองไม่ร้องวันที่สามไม่ร้องวันที่สี่วันที่ห้าก็ที่ร้องไห้แล้วระงับดับใจได้เพราะอะไรเพราะเรากอดพระฮะกอดพระกอดพระนี่เขามีพระอยู่ที่คอของเขานะเขาก็นอนกอดพระไปน้ำตาไหลใส่พระกลัวพระจะเปลี่ยนมั่งเลยหยุดร้องไห้นะกลัวพระจะแล้วเห็นว่าคุยโทรศัพท์กับทางผู้ปกครองหลายครั้งนะคุณแม่บอกว่าไงแนะนำว่าไงเราถึงจำใจได้แม่บอกให้อยู่ที่งานแฝดแล้วก็ดีมากเลยคือคุณแม่ฝึกว่าไงครับทำอะไรกับสิงโต
โอ้โหระหว่างสิงโตกับจิวเตอร์กำลังขอดลัดฟัดเบี่ยงกันเสือป่าปีหน้าจะมาอยู่ไหมปีหน้าคิดหนักโอ้สาธุสาธุสาธุเอามีอะไรจะฝากเพื่อนเพื่อนบ้างขอให้เจ้ามีครับแล้วคิดว่าจะมีกินเจสักวันหนึ่งพอได้วันเกิดวันจันทร์โอ้วันจันทร์เนาะโอ้ลีโอก็จะกินเจวันจันทร์อ้าวสาธุหน่อยครับเอาแล้วไปไงมาไงถึงได้มาเข้าค่ายนี้ได้ใครแนะนำเกิดที่ชลบุรีครับย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอด่านนาลือชัยอำเภอโทษจังหวัดแล้วทำไมถึงรู้ข่าวการลงทุนส่วนหาจากเฟซบุ๊กครับโอ้โหทราบว่าเธอนี่เรียนได้เกรด4ทุกตัวเลยโอ้ทำไมถึงทำได้ขนาดนั้นลูกมีวิธีเรียนยังไงเนี่ยเขาพอจะได้เกรดสี่ลูกเนี่ยคือลีโอกับยูเตอร์เนี่ยจะพอได้เกรดสี่กันก็ไหมเนี่ยหยุดก่อนรักหยุดก่อนสี่ตะแคงหยุดก่อนถ้ามีประทับใจอะไรในการเข้าค่ายครั้งนี้ที่สังเกตก็เห็นว่าทุกคนสามัคคีกันมากก็สามัคคีหมดตลกก็สามัคคีก็ตลกสามัคคีมากเล่นละครเป็นไงเขาเล่นละครเมื่อคืนนี่เป็นไงบรรยากาศตลกอ๋อตลกสนุกสนานมากเลยบุญเลยอ๋อได้ข้อคิดมีจริยธรรมธรรมะกันนั่นเลยสี่ข้อหนึ่งข้อสองก็สี่ข้อห้าโอ้โหไม่คิดว่าเด็กก็จะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นละครได้นี่คือปาฏิหาริย์ของค่ายอ้าวขอบใจมากสาธุลูกเชิญเข้าที่ขอเชิญฝ่ายหญิงครับถ้าก็ได้มีโอกาสได้พาคือจะพามาตั้งแต่ปี57แล้วครับตอนนี้เขายังไม่พร้อมเราก็ค่อยๆรอไปเรื่อยๆครับก็คือต้องทำใจพอสมควรครับก็คือตอนแรกเรารู้ว่าเหมือนจะเร่งเราอยากให้เข้ามาไวๆก็เลยเหมือนกับจะยัดเยียดเขาตอนนี้พอถึงปัจจัยพร้อมนะครับก็คิดว่าปีนี้ขนาดจะมาก็ยังมีวิบากครับโดนพึ่งต่อยตัวผื่นขึ้นทั้งวันเกือบจะมาไม่ได้ครับเกือบมาไม่ได้กินวันจันทร์นะครับเกือบมาไม่ได้เลยก็คือก็เลยบอกว่าเนี่ยยิ่งคิวนี่วิบากเยอะนะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มาวัดนี่มันจะเราต้องมาวัดถึงจะดีขึ้นนี่เขาก็เลยมีกำลังใจว่าต้องมาวัดต้องมากินมังสวิรัติต้องมาเนื้อสังสมบุญเนาะใช่ครับแล้วก็ฟังด้วยก็คือโชคดีที่เราก็เปิดคุณนิยมให้ฟังเรื่อยๆครับเขาก็จะได้รับความรู้เขาก็จะรู้มาก็เลยได้มีโอกาสพอเข้ามาก็ทำก็คือก็ประคองไว้นะครับเพราะว่าครั้งแรกที่เขาทักได้เข้ามาก็คือจะกลับตั้งแต่วันแรกประทับใจอะไรครับที่ลูกผ่านค่ายนี้ได้อ๋อประทับใจคือเขาคือจริงๆคือระบบหมู่กลุ่มคือการดูแลเพื่อนพี่ๆเขาคือแล้วก็ทางครูทางท่านสมณะครับก็คือประทับใจทั้งหมดครับเป็นปัจจัยที่รวมกันอย่างพอดีอย่างพอเหมาะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาคือเกิดมันกำลังพอดีครับมันไม่มากเกินไปคนด้วยจำนวนเด็กด้วยไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับก็ขอบคุณมากครับสาธุครับผู้ปกครองจากทางร้อยเอ็ดว่ามาไงไปไงครับถึงได้มาค่ายนี้ได้หรือต้องไกด์เนี่ยแนะนำชื่อลูกก็ไม่ค่อย
ประทับใจอะไรกับการเปลี่ยนแปลงของพี่โอในครั้งนี้พี่โอนี่เป็นคนที่ทำตัวหวาดเสียวมากนะเพราะว่าจะกลับให้ได้ฟ้าตกแผ่นดินไว้อะไรต่างก็จะพยายามกลับให้ได้แต่ที่สุดเขาไม่กลับด้วยตัวเขาเองนี่เป็นปาฏิหาริย์อย่างมากเลยแล้วก็เข้มแข็งไม่เคยจากพ่อจากแม่ไม่เคยนอนที่ห่างจากพ่อแม่แล้วทิ้งตัวเองมาฝึกปฏิบัติอย่างนี้จนไม่ร้องไห้วันสุดท้ายตื่นขึ้นมาปลุกเพื่อนอีกต่างหากนี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นครับเกิดขึ้นแล้วสาธุครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับท่านอาจารย์ครับพาลูกเราไม่มีอะไรเสียหายเข้ามาทั้งหลังคาเลยนะคะมาแล้วมี
มารีน่าสามยาวมากนะคะมากระแทกหลังคาบ้านเราที่ห่างรถของเราประมาณ1เมตรถ้ามันลงตรงหลังคาแล้วโอ้ยคงจะต้องนี่คือค่าต้องเสียเงินมากเลยทีนี้ก็ท่านสติกินนะคะก็เลยว่าเราอยู่ที่ที่ปลอดภัยยังไงเราก็ไม่ได้รับผลกระทบก็เลยคิดว่าเรามาที่ที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ดีที่สุดสาธุครับทุกอย่างลงตัวนะครับลงตัวขึ้นมากเลยพี่ทุกบ้านหลังที่สองของพวกเราเวลาพวกเรามีอะไรเราก็มาเจอกันที่นี่ได้นะครับขอฝากถึงผู้ปกครองทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสาธุครับขอบคุณที่ทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจสมาชิกครับเป็นไงมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องๆดูแลเพื่อนๆดูแลพี่ๆรู้สึกไงบ้างครับสนุกดีไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไม่กับน้องจนสนแล้วทำใจยังไงทำใจยังไงกับความเหนื่อยกับความสนเราเคยสนแบบนี้ไหมเคยก็เลยเข้าใจใช่ไหมก็เลยทำใจได้นะมีอะไรจะฝากน้องๆสักคำสองคำไหมสาธุโอ้สุดยอดเลยมีอะไรจะฝากน้องๆบ้างก็อายุแค่17ดูท่า
ายุแก่71ครับไม่ใช่77ขอให้ลูกทุกคนนะคะเมื่อเรากลับบ้านพ่อแม่เราเนี่ยเราก็อาศัยท้องเขาเกิดนะลูกเราต้องตอบแทนบุญคุณเพราะว่าเราอาศัยท้องเขาเกิดเราต้องทำดีให้กับพ่อแม่กลับไปบ้านขอให้เป็นกราบพ่อแม่บ้านถ้าเรามาเรียนตรงนี้แล้วเรียนรู้อะไรแล้วที่บ้านพ่อแม่ก็เป็นบ่อเกิดของพระธรรมจุดนี้ขอให้หนูไปทำกับพ่อแม่ล้างจานเลยกวาดบ้านที่จะดีให้พ่อแม่ชื่นใจหน่อยทำได้ไหมครับนะคะใครทำได้บ้างคะยกมือหน่อยยกมือหน่อยใครจะทำได้เป็นดาบพ่อการแม่ช่วยงานบ้านโอ้โหสุดยอดเลยสาธุหน่อยสาธุดังๆให้เพื่อนๆสุดยอดอิ่มบ้างกลางคอค่ะจะเรียนทำครูแล้วก็ท่านผู้ปกครองเรียนนะคะแล้วก็ชาวชุมชนแล้วก็สำนึกดีค่ะเยาวชนของชาติทุกคนค่ะเนาะเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะรู้สึกประทับใจค่ะในค่ายนี้มีทั้งพี่เนาะมีทั้งพี่คนโตแล้วก็มีกลางมีรุ่นจิ๋วนะคะรุ่นตั้งแต่แมนวีขึ้นไปถึงในรุ่นแรงอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะเด็กๆค่ะตัวเล็กตัวน้อยนะคะเขารู้สึกแม้ตัวเล็กๆค่ะที่เขายังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเลยเขาก็อยากมาร่วมกระบวนการนะมันรู้สึกมันเป็นความอบอุ่นนะคะของการจัดค่ายเนาะเล็กๆน้อยๆแต่มันซึมซับนะคะซึมซับบรรยากาศซึมซับสิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าอุปกรณ์ไม่ให้นะคะมันก็ไม่ง่ายในการจัดค่ายแต่ว่าของเราเนี่ยจัดค่ายแบบองค์รวมคือบ้านวัดโรงเรียนมันเลยทำให้กระบวนการของดูเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่ามันมีอะไรดีๆหลายๆหลายอย่างที่เด็กอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมองเห็นด้วยว่าโอ้เนี่ยเนาะในการจัดแต่ละครั้งเราไม่คาดหวังอะไรหรอกนะคะขอให้เขาได้รู้เขาจะเอากลับไปทำหรือไม่อยู่ที่ตัวของเด็กๆเองรู้แล้วเอาไปทำได้ไหมลูกเนี่ยน้องทามอยู่กรุงเทพนะคะปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มาอีกโอ้น่าประทับใจหลายๆคนนะคะปีที่แล้วไม่ได้เข้าปีนี้ก็ยังมาเข้านะคะอย่างน้องจอมนี่นะคะก็โอ้ปีนี้เขาก็มานะคะน้องจอมปีที่แล้วก็มาน่าประทับใจทุกคนค่ะก็รู้สึกดีๆเนาะหลายๆอย่างที่ได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เรามองเห็นณวันนี้นะคะลูกหลานเราเยาวชนของชาตินะคะเราก็คงได้เห็นเมล็ดพันธุ์ในเด็กๆกำลังแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอยากจะกลับบ้านแล้วแหละก็เลยคุยกันเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าคิดถึงบ้านแล้วเลยคุยกับเพื่อนเยอะใช่ไหมคะใครอยากกลับแล้วอยากกลับทุกคนเลยใครอยากอยู่ต่อมีไหมโอ้ยังมีนะแต่เอาลงเพราะว่าไปตรงบ้านอยู่นี่ยังไงก็อยู่ต่อเนาะไปไหนไม่ได้เพราะบ้านอยู่นี่ก็ขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ปกครองท่านพ่อแม่พี่น้องของเราองค์รวมทุกท่านนะคะถ้ามีอะไรค่ะตกบกพร่องถ้าทางเราทำอะไรไม่ดีนะคะก็ประกาศขออภัยนะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะมีข้อบกพร่องก็กราบขออภัยทุกท่านนะคะที่เราจัดงานอาจจะได้เท่าที่เราจัดได้เต็มที่ประมาณนี้นะคะก็คิดว่าโอกาสหน้านะคะมีอะไรที่เราได้รับใช้ก็อยากจะทำต่อนะคะดูแล้วมันมีพลังในการทำไปเดือนเมษาแบบนี้ทุกปีเราคงจะทำท่านมาได้เลยนะติดต่อเข้ามาครับขอบคุณมากครับหากพวกเรากำลังสบายปรบมือพันหากพวกเรากำลังสบายปรบมือพันพรุ่งนี้จะไม่ได้ยินเสียงพี่แล้วนะนะได้ยินอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรไปหากระปุกได้เวลาลงตัวนะคะอันนี้ของผู้หญิงของผู้ชายก็อาจจะได้ยินถ้าพี่อยู่ด้วยแต่พี่เราของผู้หญิงเนาะก็พี่ร
ู้สึกเดี๋ยวก่อนนะต้องแนะนำตัวไหมว่าพี่ชื่ออะไรคะน้าทรายพี่ทรายแต่ไม่ใช่น้าทรายชื่อแก่นทรายค่ะพี่ชื่อแก่นทรายนะคะเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะคะศิษย์เก่าสมาชิกาที่สีมาสูก็ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่เลยประจำถ้าคิดถึงพี่มาที่นี่ได้นะคะหรือจะเจอกันวันเสาร์ก็ได้ทุกวันเสาร์ที่นี่จะมีพุทธธรรมเด็กพุทธธรรมไม่ได้ให้ร้องเพลงบอกไว้ถึงไม่ชื่อพุทธธรรมก็ทุกวันเสาร์จะมีเด็กพุทธธรรมแหมตบมือหนึ่งครั้งดึงสติกลับมาลูกก็ทุกวันเสาร์จะมีพุทธธรรมที่นี่เด็กๆ ก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆด้วยกันอาจจะไม่เยอะทุกๆวันเสาร์นะคะก็ถ้าเกิดใครว่างก็ขอเชิญมาได้พี่จะอยู่ที่นี่แหละก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอน้องๆเป็นเยาวชนของชาติเป็นคนที่จะหนูจะต้องไปเจอคนที่จะต้องไปเจอเด็กอีกหรือไปเจอผู้ใหญ่อีกอย่างน้อยหนูก็ได้เติมเชื้อเพลิงดีๆไปแล้วหนูเหมือนเมล็ดพันธุ์หนึ่งที่หนูได้รับความรู้เรื่องศีลเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมอย่างน้อยหนูจะเป็นหนึ่งถึงแม้จะเป็นหนึ่งคนเพียงในโรงเรียนนั้นที่เป็นคนดีก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถกระจายไปให้คนอื่นเขารับรู้แล้วรู้สึกถึงความดีของเราได้การทำดีมันไม่ใช่เป็นการทำเพื่อเอาหน้าอย่างที่คนอื่นเขาเข้าใจลูกไหนใครบอกพี่นะว่ากลับไปอยากกินเจมากเลยมีไม่เอ่ยคุณมันมีคนบอกยังไงหนึ่งคนนะยกมือหน่อยค่ะยกมือให้พี่เห็นให้ชื่นใจหน่อยโอ้สาธุครับโอ้ยอดหนูก็ถ้าหนูยังไม่รู้จะทำยังไงเพราะหนูทำกับข้าวไม่เป็นหนูสามารถที่จะกินแบบเจเขียได้เจเขียคืออะไรคือเขียวเนื้อออกแล้วกินผักไม่ใช่เขียวเนื้อเข้าปากแล้วก็เขียวผักออกนี่ไม่ใช่นะก็หนูสามารถทำได้ถ้าจิตใจเราเริ่มเมตตาขึ้นมาเราจะเริ่มมีความเป็นอะไรนะที่พี่สอนไปที่มันไม่ใช่ซอมบี้อ่ะถ้าเรามีความเป็นมีเมตตาขึ้นมาเยอะๆเราจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนด้วยเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราก็จะไม่ใช้อารมณ์ตัดสินมันกันพี่เข้าใจนะว่าอยากกลับบ้านแล้วก็เลยรีบพูดกับเพื่อนเพราะว่าจะไม่ได้เจอเพื่อนแล้วไหนใครกลับต่างจังหวัดบ้านที่ไม่ใช่โคราชโอ้กลับกรุงเทพกลับอ่างทองกลับร้อยเอ็ดกลับมกเหล็กโอ้ทุกสารทิศจริงๆอันตรงพอละพอละพอละที่จริงกลับไกลๆน่าจะกลับพรุ่งนี้นะพาสินมันเดินทางไกลน่าจะพรุ่งนี้แทนละกันมากินข้าวร่วมกันอีกสักมื้อเนาะไม่เป็นไรทุกคนกดมือหนึ่งครั้งโอ้อบรมครั้งนี้พี่รู้สึกดีใจมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นแรกที่พี่จำชื่อน้องได้ทุกคนทั้งหมด40 คนพี่จำชื่อได้หมดเลยและพี่จำได้ด้วยว่าปีที่แล้วน้องมาอย่างน้องจองถ้าปีหน้ามาสงสัยจะให้เป็นพี่เลี้ยงช่วยแล้วเพราะว่าปีนี้ดูแลน้องๆได้แล้วน้องๆทีมนี้นี่สุดยอดมากเลยพี่จอมดูได้น้องๆคนอื่นเหมือนกันที่มาเกิน3 ครั้งแล้วอาจจะได้ให้เป็นพี่เลี้ยงช่วยคุณตาถ้าน้องจอมมาอีกก็ปีหน้าจะก้นไม่ย้อยพุงไม่ยื่นขาเล็กๆเพราะว่าปีนี้ไล่จับน้องเยอะมากพี่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือขอฝากให้น้องๆอย่าลืมที่นี่นะสัญญาได้ไหมว่าอย่าลืมที่นี่จะกลับมาที่นี่ไหมคะพี่อยากให้กลับมาเยี่ยมที่นี่ไม่ว่าเราจะเจออะไรนะลูกหรือโตจากนี้ไป10 ปีหรือ20 ปีเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราถ้าวันหนึ่งเราไม่มีที่ไปหรือว่าไม่มีที่ไหนที่มันสบายใจกลับมาที่นี่ได้ค่ะสาธุก็เป็นสุดท้ายเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่กันสอนเอาเพลงอะไร
ไรครับโลกนี้มีอะไรก่อนจากมีอะไรมีก่อนจากก่อนจากเพื่อนผู้มาอบรมอย่าตรงตรงเมื่อเราจากกันเวลาเธอกับฉันบัดนี้กันต้องจบตรงจากด้วยชะตาเมื่อมาด้วยใจคือตรงความผูกพันเรามั่นคงขอให้จงก้าวเดินต่อไปเราจะคือกันสร้างกันเรามีเป้าหมายแต่เก็บขยะนะจากกิ่งเหนือท้ายให้รำเลิศคุณสมาคุณคนผู้นิยมทีวีโอ้ในโลกนี้มีขยะมากมายเรามีเป้าหมายแต่ขยะเป็นคุณกินน้ำลงไปธรรมชาติสมดุลใช้ให้เกิดคุณเป็นคุณโอ้เอาอีกเพลงนึงโอ้แถมไม่เต็มที่ต้องใช้เครื่องปั่นด้วยผมกลัวว่าจะทำให้นักร้องคอนเสิร์ตของเรานี่หมดแรงใช่ไหมจัดขยะทุกการจะทำจัดขยะขยะอยู่ที่ตัวผม
สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดนี่มาด้วยหัวจริงเหรอคะแม่ทำได้ถูกต้องเดี๋ยวไปเถอะไม่เดี๋ยวกลัวจะต้องหามเข้าสู่แพทย์แผนไทยขอบคุณมากครับมีคุณยามาช่วยสร้างสีสันบรรยากาศนะครับนักเรียนก็ถือว่ารุ่นนี้นี่เรียบร้อยที่สุดนะไม่เคยมีปัญหาอะไรก็ถือว่าเรามาเรียนรู้วิถีชีวิตของที่นี่นะนักเรียนกลับไปเนี่ยจำสิ่งที่หลวงพ่อสอนไว้ไปใช้ชีวิตประจำวันจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าแล้วทวนหน่อยนึงนักเรียนตั้งใจฟังตัวตรงๆเดี๋ยวจะกลับบ้านนะเนาะก่อนกลับบ้านจะมาขอถือว่ามาเทสนะที่หลวงพ่อสอนไปจำได้หรือเปล่าหนึ่งลองท่องคาถากันผีหน่อยพร้อมๆกันหนึ่งสองสามยาบ้ามีหนังสือดอกบัวน้อยนะแจกทุกคน9ท่านเลยทุก
ข้าท่านทะเลทุกแล้วมีคาถาหลวงพ่อด้วยนะพูดไปเรื่อยๆโต๊ะโต๊ะไปเลี้ยงเงินเลี้ยงเงินเลี้ยงเงินจ้ะมีน้องๆคะมีคาถาที่นี้ถูกหมายเลขหนึ่งของหลวงปู่จะให้ด้วยนะนักเรียนนะให้นักเรียนได้ทุกคนนะทุกคนกราบกันตรงนี้เลยน้องๆคะเดี๋ยวรับหนังสือแล้วมาเข้าที่ก่อนนะคะมาอยู่ประจำที่เราก่อนจำที่เดิมนะเดี๋ยวก็ได้กราบใจเย็นๆแม่ตัวเองมาไม่ถึงไม่ใช่หรอถึงแล้วหรออุ้ยกับนั่งที่เดิมก่อนนั่งประจำที่เลยค่ะแถวนั่งตรงไหนนั่งก่อนต่อแถวเดี๋ยวได้กลับเดี๋ยวได้กลับแล้วใจเย็นใจเย็นสรรสร้างบุญจนเจือ
้วยการกระทำของพี่ๆที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการพวกพี่ๆขอกราบอภัยในที่นี้ด้วยนะคะน้องอยู่ในท่าเนี่ยI'm not afraid to die.
น้ำ
ก็จะไปให้แม่ไปครับไปครับถ่ายรูปที่ตบมือตบมือเอาจะถ่ายวิดีโอตบมือมิดไพ่อะไอ้เรื่องนั้นนั่นเหรอพี่หนูกูก็นอนเบียด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 เฉยใส่ตรงไหนอะลูกยายนันยามันเองของสวยว่ะของแม่ไม่ได้ว่าอะไรถามว่าเอากุญแจใส่ตรงไหนใช่หนูทำลายลายประเทศไทยด้วยอะโอ้ยสวยมากเลยเห็นในรูปยังว่าสวยแล้วนะอันนี้ยังเองเหรอปูนนี่ไอ้ปูนนี่พี่ครับของแม่ของปูนนี่ด้วยคุณชาพี่ก่อนเอาไม่เห็นให้ยายเลยขอบคุณนัดทำไงครับพี่ป้าของคุณพี่จริงๆอยากได้ไหมล่ะป้าทำไมแม่น่ะสะสมพวงกุญแจอันนี้แม่จะเก็บไว้ให้พ่อหนูมี5บาทนี่น่าหายไปไหน5บาทมีอะไรเนี่ยยามงยามงของหนูแม่ยามงตาสามขวดแล้วก็น้ำเกลือน้ำยาล้างจานกับน้ำยาล้างจานกับอันเนี้ยเอาผ้าเป็นคอแรกขัดกันเนาะวุ้ยดีจังเลยทีนี้ยายป๋องก็จะได้ใช้น้ำยาล้างจานป้าป้าแม่ใช้กี่วันหมดวะก็นี่ไงวิตามินซียายป๋องอ่ะมันชอบว่าแม่เล็กว่าแม่เล็กอ่ะใช้น้ำยาล้างจานแค่เดียวก็หมดวิตามินซีบอลนัดก็เก่งนะนี่นัดก็ทำน้ำยาล้างจานได้ทำได้ทุกคนเขาเก่งมากแต่หนูทำ